อุ้ยเซ็ตคลินิกสวยได้อีกต่อไปค่ะและถัดมาค่ะขอชื่อผู้นะคะเสียงเดียวตอบโจทย์เรื่องปัญหาไปเลยไปเร็วไปเลยไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเก่งมากค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นยังไงบ้างกับผลงานเราวันนี้ก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเสียใจนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกไม่เสียดายเพราะว่าไม่ได้ติดค้างเพราะได้กลับมาทำตามความฝันแบบเต็มที่ละวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขกับบนเวทีออสเตรเลียอีกครั้งนึงในรอบหลายๆปีก็ขอบคุณมากๆค่ะท่านคณะกรรมการที่เลือกหมิวให้เข้าไปอยู่ในท็อป10ก็ขอบคุณจริงๆค่ะเชียร์สุดใจเลยใช่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 ค่ะเห็นเพราะว่าหมิวว่าขึ้นเวทีฝั่งนั้นนี้พอดีก็จะเห็นลูกเห็นสามีตลอดเราก็รู้สึกว่าพอเห็นเขาอ่ะแล้วเรารู้สึกเรามีพลังในการที่เราจะแบบไปออนสเตจให้แบบทำได้ออกมาดีให้ถูกใจท่านคณะกรรมการที่สุดอะไรเงี้ยค่ะถึงวันนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จแต่ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าครั้งหนึ่งหมิวเคยพลาดโอกาสเพราะว่าหมิวเลือกที่จะเป็นแม่คนก็คือหมิวเลือกที่จะเป็นหมีเกี้ยวก็เลยพลาดโอกาสในเรื่องของความฝันไปแต่วันนี้หมิวมีโอกาสได้กลับมาทำอีกรอบต่อให้มันไม่ประสบความสำเร็จแต่หมิวก็รู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่ติดค้างค่ะเสียใจแต่ไม่เสียดายกันละค่ะภรรยาภรรยาครับผมแค่เห็นภรรยาผมมีความสุขได้ทำตามความฝันผมก็มีความสุขมากแล้วนะผมอยากให้คุณแม่รู้ไว้ว่าคุณพ่อมีความสุขมากรักคุณแม่จริงๆทุกวันที่น้องหมิวออกมาทำกิจกรรมผมออกไปทำด้วยผมมีความสุขมากอ่ะผมพูดจริงๆผมได้ทำกับเขาเหมือนได้แข่งกับเขาได้อยู่ในโลกของเขาเขาอยู่ในโลกของผมมานานมากแล้วนะครับวันนี้ผมได้อยู่โลกของเขาผมมีความสุขมากได้มันได้แข่งไปกับเขาเลยนะครับวันนี้น้องหมิวไม่ชนะไม่เป็นไรน้องหมิวชนะใจผมตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันแล้วครับครับไม่เป็นไรครับนะคือเราอยู่ในโลกของเราเรามีความสุขน้องหมิวเนี่ยวันนี้ไม่ได้รางวัลแต่เชื่อว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ของน้องหมิวก็คือหมี่เกี๊ยวแล้วน้องหมิวมีชีวิตที่ครบสมบูรณ์มีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักมีผมเป็นสามีที่รักเขาอย่างแท้จริงผมเชื่อว่านี่คือรางวัลของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วก็คือการมีชีวิตครอบครัวที่ดีหมิวก็รู้สึกดีมาตลอดเวลาที่คนรู้สึกว่าเอ้ยแบบอิจฉาไม่หมิวจังมีครอบครัวที่ดีลูกน่ารักสามีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรารู้สึกว่ามันยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1คือการที่มีครอบครัวที่ดีก็ขอบคุณมากจริงๆที่เขาแบบสนับสนุนเราตั้งแต่วันที่เราก้าวเข้ากองที่เขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนความฝันเราคือเขาก็ทำแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขามากๆแล้วก็ขอบคุณลูกสาววันนี้ให้มาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมแม่ตัวน้าพี่การรู้สึกยังไงบ้างคะกับแบบว่าคือตอนนี้คือพี่การอ่ะแฟนนางงามก็แฟนนางงามเองแล้วก็สาวๆทั่วไปก็คือชื่นชมในการกำลังซัพพอร์ตพี่การมากๆที่แบบคอยสนับสนุนภรรยาตลอดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่รักผมขอบคุณทุกคนที่รักหมี่เกี๊ยวนะครับขอบคุณที่รักแม่หมิวคือฝากถึงผู้ชายทุกคนก็เหมือนที่บอกนะเมียมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยครับแล้วก็ผมฝากเรื่องหนึ่งคือผมเชื่อว่าสัมภาษณ์กันเยอะขนาดนี้มันก็เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะผมอยากให้คลิปเหล่านี้ให้หมี่เกี๊ยวได้เห็นในอนาคตผ่านไปอีก10ปี20ปีให้เขาได้เห็นว่าป้าป๊ารักหมาม้าจริงๆแล้วก็อยากให้เขาเลือกชีวิตเลือกคู่ชีวิตของเขาให้ได้เหมือนที่ป้าป๊ารักหมาม้านะเป็นรางวัลภรรยาไหมคะผมบอกเลยนะครับนะน้องหมิวมีผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขครับผมบอกเลยผมให้ได้ทุกอย่างที่เป็นของผมให้เขาได้ให้ลูกผมได้ครับกฎที่เปลี่ยนขอให้เราได้ความรักมากกว่า
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนโอกาสที่เป็นเสียงสวรรค์มากๆเพราะตอนแรกอย่างที่บอกว่าหมิวว่าพลาดโอกาสเพราะว่าหมิวว่ามีหมีเกี้ยวแต่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าพลาดหรอกเรารู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะมีเขาแล้วเราก็มีความสุขกับการที่ได้เป็นแม่คนแต่วันเนี้ยในเมื่อมันมีโอกาสได้กลับมาทำตามความฝันอีกครั้งอ่ะเรารู้สึกว่ามีความสุขมากๆกับการที่ได้กลับมาทำในวันนี้มันเลยรู้สึกว่าแบบวันนี้มันอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็รู้สึกไม่ได้ติดค้างอะไรแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ด้วยเพราะทุกคนก็แบบคือทำกันดีมากจริงๆอย่างเงี้ยก็อยากจะยินดีกับทุกๆตำแหน่งในวันนี้ด้วยค่ะอ่ะไอ้หอมแก้ม